The Voice presented by True Move H 4G Plus สนับสนุนโดยมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีสวัสดีค่ะชื่อน้องพลอยสุภัชยารัตนาใหม่ค่ะมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับเป็นนักศึกษาค่ะชั้นอะไรแล้วครับชั้นปีที่1ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค่ะเด็กวิศวะมนเรทำไมร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้นั่นน่ะสิเป็นเพลงของปู่จานร้องโดยยายพลอยร้องเพลงได้ดีขนาดนี้นี่มาอยู่กับพี่เถอะค่ะสั้นๆเนาะพลอยค่ะมาสิมาสิมาทางนี้มาสิมาเมื่อกี้ออกอ้อยใจนะอ้อยใจที่ร้องหนูได้ทุกเวอร์ชั่นเออสนุกแน่นอนคราวนี้มีน้ำเสียงแบบนี้เจ๋งมากเลยปกติร้องเพลงอะไรอ่ะถึงมีน้ำเสียงแบบนี้ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะโอ้แสดงว่าตอนเด็กๆน่าจะเริ่มไทยเดิมเคยไหมเคยแบบว่าเขาเรียกอ่านทำนองสนอหรือว่าเอื้อนอะไรที่มันเป็นไทยเดิมแท้ๆเลยป่ะเคยประกวดทำนองสนอค่ะอ่านทำนองสนอค่ะดูรอเรือเขาสิประกวดนะงั้นขอร้องให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะขอทำนองสนอแบบบทที่เป็นบทที่เราตอนไปประกวดเอาเป็นขับเสภาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมาให้ยาวกว่านี้เนี่ยพี่ใจขาดแน่นอนโอ้โหขับเสภานะครับเฮ้ยของแท้มากเลยอ่ะเหมือนเราดูหนังไทยเดิมอยู่เมื่อกี้ตีสามตีสี่มาขับแถวบ้านนี่ นอนไม่หลับเลยนะนอนไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ถ้าตีสามตีสี่ไปขับแถวบ้านพี่โจ้แกไม่โอเคมาอยู่ทีมพี่ดีกว่าขับได้ตลอดเลยอยากขับตอนไหนก็ขับซ้อมร้องเพลงได้ตลอดเวลาโอ้โหแก้วเสียงชัดเจนหายากพี่ดาเนี่ยยังขาดคนที่ชัดๆขอชัดๆแบบน้องพลอยคนหนึ่งเนี่ยในทีมอ่ะทีมพี่ดามีผู้หญิงเยอะแล้ว เยอะมากเลยทีมพี่เนี่ยยังไม่มีผู้หญิงเลยสักคนหนึ่งไม่คิดเลยนะเขาว่าจะหันมาหมด4คน หนูต้องคิดว่าตัวเองวันนี้มีดีจนเราต้องกดมาดูหน้าแล้วก็จะต้องคว้าให้ไปอยู่ในทีมให้ได้แล้วมันแจ๋วตรงที่แบบว่ามีสไตล์ลูกทุ่งนะดาไม่อยากสไตล์ไทยๆที่ทำให้พวกเราหันกันมาได้4คนนี่แต่ไม่อยากพูดเยอะแล้วพี่ก้องไม่พูดอะไรบ้างล่ะคะนั่นน่ะสิ
คือจะบอกว่าคนไม่พูดมักจะได้ก็เลยพี่กำลังจะบอกว่ามีทวงถามพี่จีบใครไม่เก่งนะครับไม่รู้ว่าจะจีบมีการวิธีจีบให้คนที่เราชอบจริงๆเข้ามาอยู่ในทีมเรายังไงแต่ใจพี่มันบอกว่าพลอยเนี่ยใช่พี่โจครับพี่โจแล็ปไปทางไหนคะนี่ไม่ได้ว่ะพี่โจแล็ปโชว์เลยค่ะเฮ้ยถ้าเข้ามาทรงนี้นี่เข้ามาปู่จ๋านี่ก็ต้องแบบว่าปู่จ๋านี่สนิทกับพี่มากมากทำงานด้วยกันอยู่นะครับอยากเจอตัวจริงเลยไหมอยากร่วมงานด้วยไหมค่ะน่าเลือกพี่ดิเดี๋ยวพาไปน่ะคิดไว้หรือยังว่าจะเลือกใครครับคิดมาจากบ้านแล้วค่ะเฮ้ยโอ้โหใช่คนที่เรามองหางตาทางขวาเมื่อกี้หรือเปล่าไหนคะไหนคะเมื่อกี้บอกใช่ค่ะแล้วเรามองขวามือเรด้าไปทางนู้นคือที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่ชายก็บอกคนละคนเลยค่ะหนูจะชอบทุกคนคุณแม่เลือกใครคุณแม่ต้องเลือกพี่ก้องอยู่แล้วค่ะคุณแม่กับคุณครูนี่เห็นพี่ก้องในทีวีไม่ได้เลยค่ะต้องไปทำท่าโอ้ยพี่ก้องไล่มาสิแล้วพี่ชายพี่ชายชอบพี่โจอี้ค่ะเรียบร้อยกูตกรอบไปคนแล้วพี่ก้องแย่เลยแล้วในบ้านมีใครชื่นชอบพี่บ้างไหมหนูค่ะหนูชอบค่ะอ้าวนั่นมีติดลมนะครับเฮ้ยน้องพลอยคุณพ่อชอบพี่ดาค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาชอบพี่ดาใช่ไหมคุณแม่ชอบพี่ก้องพี่ชายชอบพี่โจ้ส่วนเขาชอบอะไรก็ให้เขาเลือกคนนั้นพี่โตค่ะเราจะไปบังคับเขาทำไมพลอยพี่ดาตอนเด็กๆก็เคยร้องไทยเดิมนะเคยร้องไทยเดิมแล้วเลือกมาจากบ้านแล้วด้วยเปลี่ยนใจไหมอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนใจบ้างดิมีนิดนึงค่ะนั่นไงแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะทำงานกันง่ายเพราะเราคีย์เดียวกันเออตามที่โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าถนัดมากนะทรงไทยเดิมเนี่ยไประดับโลกมาแล้วนะซีซั่น1อ่ะรู้จักเก่งทัชยะใช่ไหมค่ะพี่เก่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้แชมป์ใช่ไหมจริงวันนี้แก้วเสียงนี้มหัศจรรย์มากน้องพลอยเอามาขัดนิดๆหน่อยๆหาเพลงที่เหมาะกับเราพี่ดาสัญญาว่าน้องพลอยน่าจะได้เข้าไปรอบลึกๆแน่นอนพลอยครับค่ะพี่อาจจะไม่ใช่โค้ชที่ดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดพลอยเข้ามาอยู่ในทีมพี่จะดูแลพลอยให้ดีที่สุดครับหนูใจเย็นๆนะหนูมาประกวดร้องเพลงหนูไม่ได้มาหาโอป้านะหนูต้องใจเย็นเลือกเลยไหมคะเลือกสิคะหนูขอเลือกเชื่อมั่นในใจตัวเองน้องขอเลือกขอเลือกพี่ดาค่ะเสียงใสมากเก่งมากเดี๋ยวสนุกแน่นอนเดี๋ยวหาเพลงพอๆให้ร้องบายเสียเก่งมากเก่งมากเก่งมากดีค่ะเก่งมากมากเลยเรื่องจากบ้านนี่เลือกพี่สิงโตใช่ไหมคะเลือกหลายคนครับมันเปลี่ยนแต่ละวันมันก็เปลี่ยนไม่อีกขึ้นไปเจอแล้วลูกจีบแพ้ของพี่ดาเคลิ้มเลยเอาละครับขอให้โชคดีนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างคะลูกทีมของดาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมถ้าเชียร์ถ้าชอบลูกทีมของดานะคะอย่าลืมกด subscribe กับ The Voice Thailand ค่ะ